คุณผู้ชมคะวันนี้ช่วง Extreme Focus ค่ะทิพย์พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะวัดพนมยงค่ะซึ่งอดีตนะคะเรียกกันว่าวัดพระนมยงหรือพระนมยงค่ะวัดแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมมีพระพุทธรูปประจำวัดที่สวยงามแล้วก็มีรูปหล่อพระศรีอริยเมตไตรด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมมีพระนอนองค์ใหญ่ที่ว่ากันว่าไม่ถูกทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่2ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมกิ๊บพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะตามกิ๊บมาเลยค่ะวัดพนมยงค์แห่งนี้เป็นที่เข้าใจผิดของคนหลายๆคนเลยนะครับว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยท่านศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์นั่นก็เพราะนามสกุลของท่านไปพ้องเข้ากับชื่อวัดนั่นเองครับอันที่จริงแล้วบริเวณนี้เป็นบ้านเกิดของท่านเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้นในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2455ท่านศาสตราจารย์ปรีดีจึงได้ใช้นามสกุลตามสถานที่ที่ท่านถือกำเนิดนั่นเองครับแต่ก่อนที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ถิ่นกำเนิดของศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค์ค่ะที่นี่ก็เป็นวัดอยู่แล้วและเป็นวัดที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางแล้วล่ะค่ะสำหรับที่มาของชื่อวัดพนมยงค์นะครับมาจากคำว่าพระนมยงค์หรือพระนมโยงซึ่งเป็นพระนมของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาครับกล่าวกันว่าพระนมโยงหรือพระนมโยงเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมากครับเมื่อพระนมได้สิ้นอายุไขลงพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นเมื่อรำลึกถึงความดีของพระนมจึงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสวนหลวงให้เป็นที่ธรณีสงฆ์และให้สร้างวัดขึ้นโดยให้พ้องกับชื่อแม่นมโยงอุทิศบุญกุศลให้แก่พระนมยงค์ครับก่อนที่เราจะไปชมพระนอนองค์ใหญ่กันนะคะเขาว่ากันว่าที่โบสถ์แห่งนี้มีพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะพุทธยานมุนีเหลือหลวงพ่ออู่ทองเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองค่ะเป็นพระพุทธรูปสำริดหน้านางพระพักของท่านงดงามอ่อนช้อยมากเลยทีเดียวค่ะผู้ชมรู้จักพระศรีอานไหมคะถ้าไม่รู้จักตามกิ๊บออกไปที่ศาลาด้านนอกเลยค่ะกิ๊บจะพาคุณผู้ชมไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดอีกองค์นึงนั่นก็คือพระศรีอริยเมตไตรค่ะตามกิ๊บไปเลยค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำโบราณนะคะที่ใช้อธิษฐานหลังจากที่เราได้ทำบุญทำกุศลกันแล้วว่าขอให้ได้พบพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรค่ะซึ่งท่านก็คือพระโพธิสัตว์ที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะคะหรือพระสมณโคดมนั่นเองค่ะ
พระศรีอริยเมตไตรค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ะคุณผู้ชมคะเราเกิดไม่ทันยุคพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะขอให้ชาติต่อๆไปเกิดมาพบพานพระศรีอริยเมตไตรค่ะตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาเรานะครับว่าปัจจุบันคือยุคพัทรกับคำว่ากับก็คืออายุไขของจักรวาลซึ่งเมื่อหมดอายุไขก็จะเป็นกับใหม่และปัจจุบันก็คือยุคพัทรกับนั่นเองครับสำหรับพัทรกับนั้นมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสรู้5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันธพุทธเจ้าพระโกนาคมนะพุทธเจ้าพระกัสสปะพุทธเจ้าและปัจจุบันก็คือพระองค์ที่4คือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าครับส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปคือพระองค์ที่5ก็คือพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้พระองค์สุดท้ายของพัทรกับนี้นั่นเองครับพอหมดกับนี้ก็หมดอายุไขของจักรวาลหรือโลกธาตุซึ่งจะต้องมีการอุบัติโลกธาตุใหม่คนโบราณจึงนิยมขอพรให้ได้ไปเกิดให้ทันยุคพระศรีอานเพื่อนิพพานตามท่านนั่นเองครับเมื่อสักครู่นะคะเราได้สักการะพระศรีอริยเมตไตรกันแล้วค่ะคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาถึงที่สุดของวัดพนมยงค์ค่ะพระนอนหรือพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่นะคะที่มีความสวยงามและเขาว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยทีเดียวค่ะตามคลิปเข้าไปชมกันเลยค่ะผู้ชมคะพระพุทธสายญาติองค์นี้ที่เขาว่ากันว่าไม่เคยถูกฆ่าศึกทำลายเลยนะคะจากการเสียกรุงครั้งที่2ค่ะพระพุทธสายญาติองค์นี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้พระนมยงค์ค่ะแต่กิ๊บก็สงสัยอยู่ว่าพระนมยงค์น่าจะเกิดวันอังคารอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าพระนอนเป็นพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารค่ะสำหรับพระนอนหรือพระพุทธสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่สวยงามมีลักษณะละไม้ไปทางสุโขทัยตามพุทธลักษณะขององค์พระและพระวิหารนะครับว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธสายญาติที่วัดป่าโมกวรวิหารในจังหวัดอ่างทองครับจึงเชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางครับนี้ล่ะค่ะคือวัดพนมยงค์วัดที่ติดกับใจกลางเมืองอยุธยาค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ห้ามพลาดที่จะมาวัดนี้นะคะวัดพนมยงค์ค่ะและสำหรับช่วงหน้าโฟกัสจัดของดีจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามนะคะห้ามพลาดค่ะ